เวลคัมมาแดดดอลสวัสดีค่ะอยู่กับปอฝอนะคะเนื่องจากว่า Kylie Cosmetics เข้าไทยแล้วมีขายแบบ Exclusive ที่ Eve and Boy วันนี้นะคะเราก็เลยจะขนเอาน้องๆมารีวิวกันว่าตัวไหนควรมีตัวไหนควรผ่านเผื่อใครแบบกำลังสนใจแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะตำอันไหนก่อนดีก็ลองมาดูคลิปนี้กันได้เราอาจจะไม่ได้มีทุกอย่างที่เขาขายในไทยนะคะแต่อันนี้เราก็ขนมาเท่าที่เรามีละก็ถ้าทุกคนอยากรู้แล้วนะคะว่าเครื่องสำอาง Kylie Cosmetics จะเป็นไงบ้างก็ไปชมกันได้เลยค่ะมาที่อันแรกสำหรับงานผิวนะคะตัวนี้เป็น Power Plush Long Wear Foundation ซึ่งเราใช้เป็นสี 3C เขาเข้าไทยมาด้วยกันทั้งหมด20เฉดสีนะคะราคา 1,430 บาทสำหรับเราอันนี้ก็คือ yes เลยเป็นหนึ่งในรองพื้นที่เราชอบมากอันนี้เราลงที่หลังมือแล้วก็สเปรดรองเขานิดนึงนะแล้วเราจะใช้เป็นแปรงลงนะคะอย่างแรกเลยคือตัวเนี้ยเนื้อบางเบามากอยู่บนหน้าคือแทบไม่รู้สึกอะไรเลยอะการปกปิดจะอยู่ที่ medium coverage นะคะแต่ถ้าใครอยากได้การปกปิดมากหน่อยก็ลงสัก2เลเยอร์เงี้ยก็ได้เป็นรองพื้นที่ต่อให้ลงหลายเลเยอร์มันก็ยังดูเป็นธรรมชาติอยู่ดีอะแนบสนิทผิวดีมากแล้วก็ระหว่างวันสีไม่ค่อยดรอปเท่าไหร่ส่วนเรื่องคุมมันเราว่ากลางๆนะคะอาจจะไม่ได้แบบคุมมันมากเวอร์แต่ก็ไม่ได้ทำให้หน้าเมือกอะซึ่งส่วนตัวเราเป็นคนที่ผิวผสมค่อนไปทางมันนะคะใช้ตัวนี้ระหว่างวันก็อาจจะต้องมีซับหน้าเติมแป้งนิดหน่อยตามปกติเลยอันนี้ลงบางๆหนึ่งเลเยอร์จะได้เป็นประมาณนี้นะคะคือมันจะไม่ใช่รองพื้นที่แบบแมตต์แห้งอะคือมันยังจะมีความแบบเล่นแสงเล่นเงาอยู่แต่ถ้ามาส่องดูงานผิวใกล้ๆคือมันดูเป็นธรรมชาติดูเป็นงานผิวแบบเหมือนฉันเกิดมาด้วยผิวที่กริบแบบเนี้ยอันนี้เดี๋ยวเราจะลองบิวเลเยอร์ที่2ด้วยฟองน้ำนะคะเผื่อใครที่อยากจะต้องการการปกปิดแบบสูงนิดนึงอันนี้ส่วนตัวเรารู้สึกว่าจะเหมาะกับคนที่ผิวธรรมดาค่อนไปทางผิวผสมนะใครที่ผิวแห้งมากๆอ่ะมันอาจจะเป็นคราบได้ถ้าเราบำรุงไม่ดีอันนี้ลง2เลเยอร์นะคะคือมันไม่ได้ดูหนาหรือดูเตอะออกมาจากหน้าเลยอ่ะคือเป็นหนึ่งในรองพื้นที่เราชอบมากๆต่อไปเป็นคอนซีลเลอร์นะคะซึ่งเราใช้เป็นสี 3C เหมือนกันตัวนี้เขาก็เข้าไทยทั้งหมด20สีนะคะราคาอยู่ที่ 1,070 บาทแต่สีรองพื้นกับสีคอนซีลเลอร์ของเขาอ่ะมันไม่แมทช์กันนะสีคอนซีลเลอร์จะมีความสว่างกว่านิดนึงน่าจะตามแบบสายฝอแหละที่เขาจะชอบเอาคอนซีลเลอร์มาไฮไลท์ใบหน้าอะไรเงี้ยอันนี้เราจะเปลี่ยนด้วยแปรงคอนซีลเลอร์ของเขาเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เข้าไทยนะอันนี้เราพรีมาถ้าสำหรับคอนซีลเลอร์อันนี้เราให้เป็นเมบีแล้วกันคือฟอร์มูล่ามันก็ดีแหละคือเนื้อบางเบาดีแล้วเราลงใต้ตาก็ไม่ตกร่องนะปกปิดปานกลางถ้าใครที่ใต้ตาค้ำหน่อยอ่ะอาจจะต้องลงคอเรกเตอร์เป็นพื้นก่อนคือมันไม่ใช่คอนซีลเลอร์ที่แย่นะแต่มันก็ไม่ใช่คอนซีลเลอร์ที่ว้าวมากอ่ะคือมีก็ได้หรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรทุกคนสามารถหาคอนซีลเลอร์ที่ดีเท่านี้หรือดีกว่านี้ได้แน่นอนแต่ถ้าใครใต้ตาแห้งมากๆเราไม่แนะนำตัวนี้เลยนะคะอาจจะเป็นคราบใต้ตาได้ค่อนข้างชัดต่อไปเซตแป้งนะคะเป็นสติ้งพาวเดอร์เขาเข้าด้วยกันทั้งหมด3สีมี Translucent มี Beige แล้วก็ Soft Pink ซึ่งที่เรามีนะคะเรามีเป็นสี Soft Pink กับ Beige แต่ว่าตัวนี้เป็นแพ็กเกจจิ้งเก่านะก่อนที่เขาจะรีแบรนด์แล้วก็ไม่แน่ใจว่าฟอร์มูล่าเขาจะแบบว่าเหมือนกันขนาดนั้นไหมแต่อันนี้แอสซูมว่ามันคล้ายกันละกันเนาะสำหรับเราอะแป้งอันนี้ก็ Maybe เหมือนกันนะแป้งเขาว่าเนื้อค่อนข้างละเอียดเลยแล้วเท่าที่รีวิวมาเหมือนตัวใหม่จะยิ่งละเอียดกว่าตัวเก่าด้วยซ้ำอย่างส่วนตัวเราก็จะชอบใช้สี Soft Pink นะคะมาเซตใต้ตาคือแพ็กเกจเก่าเขาอะมันแบบเป็นรูแป้งปกติอะแล้วมันไม่ได้มีโปรเทคเตอร์อะไรมันก็จะมีความเลอะเทอะนิดนึงแต่ว่าแพ็กเกจใหม่นะคะเห็นว่าเขาทำเป็นตาข่ายก็อาจจะใช้ง่ายใช้สะดวกกว่านี้เอาจริงสีเบจอะเราจะแนะนำสำหรับคนที่ผิวเข้มนิดนึงนะแบบสีผิวน้ำผึ้งเป็นต้นไปอะไรเงี้ยแบบมันทำให้หน้าเราดูแทนขึ้นดูอบอุ่นขึ้นอะแต่ถ้าใครที่ผิวขาวหน่อยแบบขาวอมเหลืองแล้วก็แนะนำว่าใช้เป็น translucent จะดีกว่าแต่จริงๆของเขาว่ามันจะมีสีเยลโล่ด้วยนะก็จะเหมาะกับคนขาวเหลืองเลยแต่ว่าเราเห็นว่าเขาไม่เข้าไทยไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีเข้าไหมนะคะสำหรับแป้งตัวนี้นะคะเรื่องคุมมันคือเราไม่ได้เห็นผลอะไรนะเสร็จแล้วผิวมันก็ดูแมตต์ดีถ้าใครเป็นแฟนคลับ Kylie แล้วอยากจะได้แป้ง Kylie Cosmetics นะคะคือถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ถามว่ามันว้าวขนาดนั้นไหมก็ไม่ก็แบบเป็นแป้งธรรมดาสำหรับบรอนเซอร์นะคะเราเห็นเขาเข้ามาสีเดียวเลยเป็นสีโทสตี้ซึ่งอันนี้เรามีเป็นแพ็กเกจเก่านะคะส่วนแพ็กเกจใหม่เรามีเป็นสีกากีก็จะมีความอ่อนลงนิดนึงเอาจริงโทสตี้อ่ะเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มเลยนะแล้วก็แนะนำเป็นคนที่ผิวสีน้ำผึ้งขึ้นไปอ่ะใช้ตัวนี้ได้แต่ถ้าคนที่ขาวลงมาแล้วว่าตัวนี้จะเข้มไปอันนี้เราจะใช้เป็นสีกากีมาลงนะคะโทนสีเขามันจะออกไปทางโทนอุ่นนะคะพิกเมนต์กลางๆค่อนไปทางแน่นเลยคือถ้าใครแบบว่าเป็นสายฝอชอบคัดเบ้าแบบแน่นๆเงี้ยโอเคแต่ถ้าใครเป็นสายเกาแบบต้องการความซอฟต์ๆหรือว่าจะชินกับทางเชดดิ้งของเกาหลีอ่ะอาจจะใช้ตัวนี้ยากนิดนึงทั้ง
งบรอนเซอร์และบลัชเขาเลยอะเรารู้สึกว่าลงแล้วมันจะมีความเบลอผิวนิดนึงเอาง่ายๆคือผิวสวยถ้าสำหรับบรอนเซอร์ตัวนี้เราก็ขอให้อยู่ในเมบีเหมือนกันนะคะด้วยเหตุผลเดิมเลยคือมันก็ดีแต่มันก็ไม่ได้ว้าวอะสำหรับบลัชเขานะคะเข้ามาด้วยกันทั้งหมด4สีซึ่งทั้งบรอนเซอร์และบลัชนะคะราคาอันละ800บาทเรามีด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะคือพิงค์พาวเดอร์กับวินเทอร์คิสสำหรับเรา2ตัวนี้คือเยสเลยค่ะเราชอบสีปัดแก้มเขามากอันนี้เราลงเป็นสีพิงค์พาวเวอร์ก่อนนะคะมันจะมีความเป็นชมพูนมนิดนึงแต่เป็นชมพูนมที่สีไม่ได้อ่อนมากแบบไม่ได้ออกพาสเทลไม่ได้ติดขาวอะฟอร์มูล่ามันก็จะคล้ายๆบรอนเซอร์เมื่อกี้นี่แหละลงแล้วมันจะช่วยเบลอผิวขึ้นนิดนึงเม้นจะกลางๆไปถึงค่อนข้างแน่นเลยนะคะแต่เรารู้สึกว่าสีบลัชเขาอะจะค่อนข้างเหมาะกับคนไทยนะคือมันจะไม่ใช่สีที่แบบติดพาสเทลเป็นเบสขาวแบบอ่อนมากๆทาแล้วมันอาจจะดูเทาบนผิวได้ถ้าเกิดว่าเราผิวเข้มมากเกินไปคือมันเป็นสีที่แบบพอดีมากๆอันนี้เราจะมาเติมสี Winter Kiss ที่ Apple Cheek นะคะคือถ้าใครอยากลองปัดแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อสีไหนอ่ะขอแนะนำสีนี้เลยทุกคน Winter Kiss คือสวยมากจะเป็นชมพูคูลโทนบลูเบสทาแล้วแบบมันให้ดูหน้าดูป๊อปดูสดใสอ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีโปรสีประจำตัว Kylie Jenner เลยแล้วก็ K-pop idol หลายคนก็ใช้ปัดสีนี้ด้วยนะคะและทั้งบรอนเซอร์และบลัชของเขาก็ติดทนด้วยนะปัดไปทั้งวันสีก็ไม่หายจะซับหน้าจะอะไรก็สีมันก็ยังอยู่อ่ะอาจจะมีความแบบอ่อนลงนิดนึงมันก็ตามปกติแหละแต่สำหรับเราก็คือเป็นบลัชที่ติดทนอยู่ไฮไลท์เขาเข้ามาด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะคือสี Ice Me Out กับ Cheers Darling ราคาอันละ950บาทซึ่งเราอ่ะมีทั้ง2สีเลยนะแต่จะอยู่ในแพ็คเกจเก่าทั้งคู่ถ้าแพ็คเกจใหม่ที่เรามีจะเป็นสี Princess Please มันจะออกแบบเป็นสีชมพูเลยเรารู้สึกว่าไฮไลท์รุ่นใหม่เขาอ่ะมันจะมีความวาวละเอียดกว่ารุ่นเก่านะอย่างรุ่นเก่าคือเราจะยังมองเห็นเป็น Mid Glitter อยู่อ่ะแต่ว่ารุ่นใหม่อ่ะคือเนื้อเนี่ยละเอียดสุดๆและไฮไลท์ใครที่คือวาวเลยนะใครต้องการความหน้าพุ่งแบบจะไปปาร์ตี้ถ่ายรูปเปิดแฟลชเงี้ยทุกคนWork. เดี๋ยวอันนี้เราจะใช้เป็นสี Cheers Darling นะคะมาลงที่นกแก้มนี่ความวาวเขาก็จะประมาณนี้แต่แม้สีเขาจะชัดนิดนึงนะคือลงไปแล้วอ่ะบางมุมจะเห็นเป็นสีไฮไลท์บนผิวอยู่ถ้าส่วนตัวสำหรับเราอ่ะคือเราค่อนข้างลังเลว่าจะให้เป็นโนหรือเมบีดีคือเราชอบความวาวเขาชอบความเนื้อนุ่มของเขาแต่เราไม่ชอบที่ลงแล้วบางทีแบบว่ามันจะเห็นเป็นสีไฮไลท์บนแก้มแบบค่อนข้างชัดอ่ะแต่ถ้าพิจารณาหลายๆอย่างแบบว่าทั้งราคาด้วยอะไรด้วยเราให้เป็นโนละกันเรารู้สึกว่าโอเคแบบไฮไลท์ที่วาวสวยและฟอร์มูล่าดีเท่านี้หรือดีกว่านี้ก็หาได้ไม่ยากอันนี้สี Ice Me Out มันจะเป็นแบบเหลืองทองที่ติดขาวนิดนึงนะถ้าใครผิวเข้มมาใช้มันอาจจะดูเป็นสีเทาๆบนผิวได้อันนี้เราก็เอามาแค่ไฮไลท์จมูกกับลงที่หัวตานะคะอันนี้เขายังไม่มีอายแชโดว์เข้าไทยเนาะเราก็จะใช้เป็นบรอนเซอร์มาคัดเบ้าแทนแล้วเราจะแตะบลัช2สีที่เราลงที่แก้มไปนะคะเอามาลงตรงเปลือกตาแล้วก็ลงไฮไลท์สี Princess Please นะคะไปที่กลางเปลือกตานิดนึงต่อไป Kailash Volume Mascara สีแบล็คนะคะราคา950บาทตัวนี้เราตอบด้วยความมั่นใจเลยค่ะว่า no 1เลยหัวแปรงมันค่อนข้างใหญ่นิดนึงถ้าใครเป็นคนตาเล็กอาจจะมีความใช้ยากแล้วก็ต้องระวังหน่อยปัดมาแล้วมันก็ทำให้ขนตาดูหนาขึ้นดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องความงอนนะคะแต่เหตุผลที่เราแบบ no สุดๆหัวใจเลยก็คือมันแพนด้าต่อให้ปัดอันนี้ไปเดินห้างอยู่แต่ในห้องแอร์มันก็แพนด้าอยู่ดีสำหรับเราอะเราก็เลยแบบค่อนข้างผิดหวังนิดหน่อยเพราะว่าเราเห็นรีวิวของต่างประเทศมันค่อนข้างดีเลยสุดท้ายมาในส่วนของลิปสติกนะคะตัวที่เป็นลิปคิดก็คือ Liquid Lipstick คู่กับลิปไลเนอร์สีเดียวกันนะคะจะราคาอยู่ที่ 1,390 บาทซึ่งอันนี้เขาจะมี2ฟอร์มูล่าเป็น Matte แล้วก็ Velvet แต่ถ้าใครที่ปกติไม่ได้ใช้ลิปไลเนอร์แล้วอยากใช้แค่ Liquid Lipstick อย่างเดียวเขาก็มีขายแยกแต่จะมีแค่ฟอร์มูล่าแบบ Matte นะคะราคา840บาทซึ่งอันนี้ที่เรามีนะคะแบบ Matte เรามีเป็นสี Candy Cake แล้วก็แบบ Velvet เรามีเป็นสีแบคือความต่างอะแบบ Velvet เวลาแล้วมันจะให้ความรู้สึกแบบนุ่มๆลื่นๆมากกว่าในขณะที่แบบแมตต์อ่ะมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นน้ำบางๆแห้งแล้วก็จะมีความแบบแมตต์ไปเลยสำหรับลิปสติก2ตัวนี้นะคะเราขอให้เป็นโนทั้งคู่เลยถ้าเทียบกับฟอร์มูล่ารุ่นเก่าอ่ะตัวนี้คือเนื้อบางเบาและสบายปากขึ้นมากแบบมากๆๆๆแต่เรารู้สึกว่ามันติดทนไม่เท่าและบางทีถ้าเราเติมบ่อยๆอ่ะมันก็จะแอบเป็นคราบด้านในด้วยนิดนึงส่วนเวลเวทอ่ะเอาจริงเราชอบฟีลลิ่งของเวลเวทมากกว่าแมตต์นะเรารู้สึกว่ามันจะยังมีความแบบนุ่มๆริมฝีปากแต่เม็ดสีอ่ะจะไม่แน่นเท่าแบบแมทแต่ถ้าใครอยากลองลิปไคลี่จริงๆนะคะแล้วต้องเลือกระหว่างแมทกับเวลเวทอ่ะเราเชียร์เวลเวทมากกว่าเรารู้สึกว่ามันใช้ง่ายกว่าสบายปากกว่าแต่สีเขาก็มีให้เลือกน้อยกว่านะแล้วก็สีที่ดังก็จะมีสีของไคลี่เนาะที่เป็นสีซิกเนเจอร์เขาเลยแต่ว่านี้เรามีเป็นรุ่นเก่านะคะก็เดี๋ยวเราจะลองทาบนปากให้ดู3สีเนาะเผื่อใครที่สนใจ3สีนี้พอดีก็ลองมาดูได้ว่าทาออกมาแล้วจะเป็นประมาณไหนอันนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากแบบแมทของ Candy K ก่อนละกันแต่พูดถึงอ่ะลิ
ิปไลเนอร์เขาดีเลยนะสีชาร์จเนื้อลื่นและเขียนง่ายมากแต่ดินสออันนี้คือมันหมุนตูดไม่ได้นะคะต้องใช้กบเหลาต่อไปก็เป็นลิควิดลิปสติกนะคะคือเนื้อมันไม่ได้หนาแล้วก็หนักปากนะแต่ว่ามันจะเห็นร่องปากชัดมากถ้าใครที่ฉีดฟิลเลอร์อ่ะทาออกมาแล้วมันก็คงจะดูสวยดูแบบเรียบเนียนดูปากอบอิ่มกว่านี้แต่นี้เราไม่ได้ฉีดนะคะทาออกมาแล้วก็จะเห็นร่องปากค่อนข้างชัดแล้วอันนี้ก็คือไม่มีอะไรติดออกมาเลยคือติดทนจริงสำหรับลิปแมตต์เขาอันนี้ต่อไปเป็นสีแบร์แบบเวลเวทนะคะอันนี้เป็นรุ่น Velvet สีแบร์นะคะถ้าออกมาก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ปล่อยให้แห้งแล้วมันก็ไม่ได้แบบแมตต์แห้งถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้เนาะแต่ก็ไม่ได้ติดทนเท่าก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าแบบเวลาเมมปากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอันนี้มันสบายปากกว่าสุดท้ายนะคะสีไคลี่อันนี้ที่เรามีก็เป็นรุ่นแมตต์เหมือนกันอันนี้ลิปไลเนอร์สีไคลี่มันจะมีความเข้มกว่าสีลิปนะคะเป็นสีเดียวเลยที่ลิปไลเนอร์กับลิปสติกไม่ได้แมทช์กันถ้าสีอื่นอ่ะคือมันจะแมทช์กันพอดีสีไคลี่ทาออกมาแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะนอกจากลิควิดลิปสติกแล้วนะคะก็ยังมีลิปสติกแบบบูเลตซึ่งเขามีด้วยกัน2ฟอร์มูลานะคะเป็นแบบแมตต์แล้วก็แบบครีมถ้าเป็นแบบแมตต์อันนี้เราให้เยสเลยเราชอบมากคือมันเป็นแมตต์ที่นุ่มลื่นทาง่ายคือลิปแมตต์แบบแท่งแบบเนี้ยบางทีมันจะแบบทาแล้วฝืดทาไม่ค่อยไปแต่อันนี้คือเกลี่ยง่ายมากเม็ดสีชัดแล้วก็ติดทนกลางๆก็คือต้องมีเติมระหว่างวันแหละถ้าเราแบบกินข้าวกินน้ำสีที่เรามีอันนี้เป็นสี irreplaceable นะคะเป็นสีที่ไม่เข้าไทยอันนี้ต้องขออภัยด้วยแต่เราจะมาทาให้ดูแบบฟอร์มูล่าละกันเนาะเนี่ยทุกคนดูดิทาง่ายมากแล้วถ้าใครชอบขอบปากเบลอๆนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยนิดนึงก็ได้ทาออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีอาจจะมีความขัดกับลุคนี้นิดนึงอันนี้เราแนะนำว่าทาแล้วอ่ะคือปล่อยให้เขาเซตตัวไปเลยนะคะไม่ต้องเม้มปากใดๆไม่งั้นสีอาจจะมีความเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้เนื่องจากว่าเนื้อเขาแบบค่อนข้างนุ่มลื่นเลยแล้วก็ต่อไปแบบครีมที่เรามีเป็นสี Not Sorry นะคะเรารู้สึกว่ามันคล้ายแบบแมตต์มากๆเพียงแค่ว่าเนี้ยมันนุ่มลื่นกว่าแค่นั้นเองทั้งๆที่แบบแมตต์ก็นุ่มลื่นอยู่แล้วนะถ้าออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเม็ดสีคือแน่นพอๆกันเลยก็ถ้าใครแบบชอบความฉ่ำชอบความครีมมี่หน่อยก็มาแบบครีมแต่ถ้าใครรู้สึกว่าสีเนี้ยมันครีมมี่เกินไปก็ไปแบบแมตต์ได้ความติดทนก็ประมาณนี้คือติดมือออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่สีเขาก็ยังอยู่นะอย่างที่บอกว่าเม็ดสีเขาแบบแน่นมากยังไม่จบกับส่วนลิปนะคะไฮกลอสสำหรับเราก็คือ yes คือเรามีหลายสีมากๆและอันนี้เป็นแค่ส่วนนึงนะยังมีอีกที่แบบว่าเก็บอยู่ในลิ้นชักเรามีทั้งแบบแพ็กเกจเก่าแพ็กเกจใหม่มีสีชิมเมอร์หรือว่าสีแบบว่าล้วนธรรมดาคือมีหมดเราชอบมากที่น่าเสียดายก็คือสีที่เข้าไทยอ่ะเป็นสีที่เราไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวเรามาทาแบบรุ่นใหม่ให้ดูแล้วกันเนาะว่าฟินิชมันประมาณไหนหนึ่งเลยสิ่งนี้ก็คือจุยซี่มากพิกเมนต์แน่นสุดคือสามารถทาเนี้ยกลบสีปากอย่างเดียวได้โดยที่ไม่ต้องลงลิปอื่นเป็นเบสอะและก็วาวแบบฉ่ำสุดอาจจะมีความหนาและหนักปากนิดนึงซึ่งส่วนตัวคือเราไม่มาไงเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็แบบชุ่มชื้นดีอะถ้าใครเคยใช้ลิปกลอสของ Fenty นะคะตัวเนี้ยจะมีความหนักปากกว่านิดนึงถ้าใครไม่มาอะเราแบบแนะนำมากถ้าออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือถ้าใครไม่ได้ชอบลิปกลอสที่แบบมีความมิลกี้อ่ะก็อาจจะไม่ชอบตัวนี้นะสุดท้าย setting spray นะคะเป็นแบบ matte finish 100 ml ราคา 1,070 บาทสำหรับเราก็คือ no เท่าที่เราใช้มาเรื่องคุมมันเราเฉยๆนะทำให้เมคอัพติดทนขึ้นก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ว้าวแต่สิ่งที่ no เลยก็คือเรารู้สึกว่ามันแอบใช้ยากนิดนึงอ่ะอันนี้เขย่าก่อนใช้นะคะแล้วก็คือด้วยความที่มันเป็นแมตต์ฟินิชอะคือเหมือนมันจะมีผสมแป้งนิดนึงซึ่งบางทีถ้าเราเขย่าไม่ดีเขย่าไม่ละเอียดไม่ได้ใช้เวลาเขย่านานขนาดนั้นอะฉีดออกมาแล้วมันจะแบบเป็นแป้งๆบนผิวอะซึ่งบางทีนึกออกไหมว่าเราแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วแบบพอฉีดอันนี้มาปุ๊บมันเป็นแป้งบนผิวคือเมคอัพก็พังแล้วก็ต้องมาซ่อมงานผิวอีกอะไรเงี้ยถ้าใครเคยใช้ Mac Fix Plus รุ่นแมตต์นะคะคือคล้ายๆกันเลยมันจะมีแป้งผสมแต่รู้สึกว่าแมคอะมันแอบใช้ง่ายกว่าตัวนี้ใช้แล้วมีโอกาสพังสูงกว่าก็เลย no สำหรับเราละกันและนี่เป็นทั้งหมดของวิดีโอในวันนี้นะคะจริงๆเราเคยมีทำวิดีโอ Full Face of Kylie Cosmetics ไปก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ Description Box ด้านล่างนะคะแล้วก็หวังว่าวิดีโอในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ